อย่างแรกเลยครับคือหนังแหล่เพื่อนก็ก้อนวะก็แค่รถป้านไปป้านมาก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ครับแต่ว่าทำไมเราเองใช้ชีวิตแบบเข้าไม่ได้ก็ยกขึ้นมาเลยครับเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมครับชีวิตของคนอื่นๆที่ก็ใช้อยู่ใช้ชีวิตอยู่แล้วครับเราก็ต้องทำได้ครับในเมื่อทิ้งดีว่าเราทำอยู่แล้วนี่เราก็ทำได้ทำไมทิ้งดีว่ายุโรปกลางปัจจุบันนั้นเราทำไม่ได้การต้นมากาเกิดขึ้นมาว่าใช้ชีวิตอยู่ยังไม่เอาตายทำเบื่อต้นมากเดียวอย่างเรียกคือต้นมากเป็นกัจเจศครับกัจเจศก็คือไม่ใจตังครับถ้าเราไม่มีตังเราทำเปลือมก็เราต้องต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ต้นไม้ก็ต้องตอนเองต้องทำเป็นถูกยังทำเป็นหน้าปลาต้องทำเป็นปลามันอยู่ตรงไหนมาจากไหนปลาตัวใหญ่ตัวเล็กมาจากไหนอุปกรณ์เครื่องมือมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปเลยครับชวนมามวนปราบเดี๋ยวผมจะทำสรุปไว้ให้ครับคอยข้าไปเลยครับคลิปยาวๆก็อยู่ในจอง YouTube ครับอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับ YouTube ติดตามครับใจชีวิตทุนมาก็อยู่ใน YouTube ครับนี่เดี๋ยวผมไปเลยก่อนครับอันนี้ครับเป็นในคลิปที่ผมได้ทำคลิปเกิดขึ้นมาก็มาจากโบหมายเรือครับครับเข้าลงรถครับนี่ในทุนลงรถครับนี่ในรกเลยนะครับแต่ว่ารกไม่ก้องกินนะครับมีคนเคยตักเมื่อนั้นมันรกไม่ไหมวะก็ตอนนี้ผมไม่เคยสนใจเรื่องของคนอื่นสนใจแต่เรื่องของตัวเองนี่ครับปั่นไม้ทุนหมากเจ็บกินแล้วมันโบกเกิดจากเม็ดปั่นเลยผมเจอก็มากินถึงเอาเม็ดออกมาก็ย่ายต่อครับเคยสนใจก็คือเอาหมอที่บ้านได้นะครับแต่ผมไม่ได้จัดรกครับผมมีทุนมาก็ไม่อยากออกไปไหนเลยแต่เคยสนใจมีโบต้นไม้โบเรียนบ้านโบมังคุดไปเนี่ยอันนี้ก็โบแค่ข้าวดอกแก้อันนั้นโบบวบโบไปเนี่ยนี่คือแบบกล่าวๆนะครับมันมีต้นไม้ไม้ป่าไม้เศรษฐกิจก็มีผมเห็นโลกมันขึ้นโลกมันขึ้นนะครับถึงเลยผมต้อนมาก็ย่ายต่อนี่พอดีอย่างได้เตียนขึ้นมาระกิดแล้วก็ว่างไม่นานเลยนี่ครับเตรียมไม่ผมตอนยังไม่ใช่ก็ผมนะผมมีแค่พื้นที่บ้านแค่นั้นเองครับนี่เครื่องมือผมครับจริงที่รุดยอดนะครับผมครับแต่ว่าตอนนี้มันตายอยู่ครับเดี๋ยวผมจะปืนขึ้นจีบมันขึ้นมาไหมครับ
นี่ครับผมเอาพอท่านครับคือรวงกบไปแต่ตอนนี้มันตายครับต่อพอท่านเดี๋ยวฟื้นจีบมือขึ้นมาไหมครับปีมันดอกตรงนี้นะครับมันต้มตุ่มเลยจะเป็นปีนะครับแต่ผมทำมาเป็นช่องปีแล้วมั้งนะกำลังจะโควิดนะครับทุกอย่างเป็นเตะนะคือมันจะโควิดไปต่อโพท่านแต่คือมันจะมีโบนำซ่อมไงนำซ่อมกวนไม้มีโบนำมากเท่าไหร่มีด้วยครับแล้วผมจะมากไปตัวขึ้นมาแล้วพอดีผมใหญ่ปรับเปลี่ยนมันไม่อยากหยอกให้มันทุ่งครับคือน้ำท่วมผมกับพ่อได้บอกว่าท่านมันใจไหวใกล้ตอนน้ำท่วมมันจะราคาจะดีครับอยากมีที่กองเก็บกองเก็บไอ้โบไม้ครับแกงเก็บตอนนี้ไม้มันปอมันแห้งคือระปับแห้งคือมันต้องเทที่ประเด็นผมความแห้งพอมันเป้าทีเดียวมันทีเดียวมันได้ท่านเลยแต่ถ้าความชื้นมันหมักเนี่ยยังมีความชื้นอยู่ด้วยในตัวไม้มันก็ร่องรอมครับคือต้องใช้เวลานี่มีเป็นร่องเตานะครับนี่น้ำท่อมนี่มีเลยครับนี่น้ำท่อมผมใหญ่ๆกับไม้น้ำท่อมกี่เล็กไม้โบกตินตีป้าคือมีปล้องวันเนี่ยนี่เดี๋ยวเดินรอบๆบ้านนะครับนี่ซึ่งที่ตัวร่องอยู่ครับตอนนี้คือผมจะเอาตอนที่มันอยู่รอดครับตอนนี้ตายครับผมปล่อยเลยผมจะปลูกให้อื่นแทนครับนี่ก็ยอดปักทีเดียวเพื่อนในปันลุงครับก็คือยอดพักพูดครับยังเพื่อนหลังบ้านนี่ก็นี่มาจากที่ว่าผมไม่ได้เจอกันนะครับผมกระย่ายพันของผมเองครับไปข้อก็กระย่ายครับข้อตอนก็มากเนี่ยก็ยอดเข้ามาใช่ไหมนะอันนี้แม่มาปลูกให้แต่ว่าคือต้องเรียนรู้นะว่าต้นไม้แต่ละต้นนั่นคือใจพ้นมันอยู่ต่อได้ยังมันมีอายุต่อได้มั้งเราทำเรือมันอยู่ได้นานไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้แต่ว่าตั้งฟันมาตอนเดียวหลูกใหญ่ครับแต่ว่ามันมีเม็ดนะครับหลูกใหญ่แต่ว่ามันจะกรอบว่านมานี่ก็ข้อมาเปลี่ยนนี่ครับตุ่มบล็อกในของจริงครับนี่ครับตอนนี้ต้นไม้เศรษฐกิจตอนนี้มีเคียนมีพวกตะเคียนไม้อย่างมีอย่างหน้าอย่างมั่งบางท่อนเดี๋ยวมันปืดคลุมอยู่มันจวงพ้นครับแต่ถ้าใครสนใจมีไม้เศรษฐกิจก็มาเมาได้เลยครับมีพวกตะเคียนทองตะเคียนทองไม้ประยอมประจำจังหวัดปันลุงโบมาตอนสละมีนะมีอยู่สละมีโดมีสวลีวันนี้ครับเนี่ยนี่ผมปล่อยมันหรอกครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปเลยตอนจุ่มปูนี่วันนี้ตอนนี้นู่นเราพาเดี๋ยวลงเรือทำไมมันไม่แดงเหมือนเพื่อนไอ้มันแกกมันออกข้าวแกกข้าวมายมเนี่ยเป็นลูกที่ผมตอนแล้วตอนแม่อยู่หน้าบ้านเลยเดียวเป็นแล้วรองน้อยก็อย่างดีครับปีกรองน้อยตับติ่มในปีละน้อยครับตอนยางของเปลือกเนาะนะครับเนี่ยแต่ต้นหนาวผมแนะนำเป็นหนาวบานนะครับซึ่งจะดีกว่าเปลือกครับนี่ก็พยายามจะทดลองอยู่เดี๋ยวหนาวได้ปันเอิญเรามาเตรียมได้ครับโยนในตอนเดียวกันโดยที่เราไม่ตัดตอนเดิมได้ไหม
นี่กำลังโนมเรียนฟันเขาว่าเรียนตอนเรียนบ้านอยู่ครับแต่อนาคตว่าผมจะจ่ายตอนเรียนฟันฝากกับตอนเรียนบ้านครับจะยอดเรียนตอนจ่ายตอนเรียนบ้านเลี้ยงตอนเรียนฟันครับขานุ่นฝากอยู่ไม้ทำเร่าไม้ทะเล่าเงียบตอนรู้เหมือนกันครับนี่ของแม่อันนี้หลังทัดต้นไม้เศรษฐกิจนี่ผมเนี่ยมันจะจักไม้เศรษฐกิจก็บ่มีเนี่ยอันนี้ประดู่ป่าอันนี้ไอ้คูณซึ่งอันนี้อยู่ในช่วงยางผมก็ใจช่วงที่ผมมีชีวิตอยู่ครับอันนี้ไอ้อะไรล่ะโบอะไรวะทำไมลืมไอ้โคโก้ไอ้ยะเนี่ยมีทุกอย่างมีการผมเนี่ยโบมาธุรกิจอยู่ในนี้เพียบถ้ามีช่วงที่ว่าผมผลไม้แต่ผมทดลองครับคือผวาเฮ้ยมึงปลูกโตกันไหมในทุ่นในปลายจางมันมากขึ้นไหมปลูกไม้ผลไม้แต่ถ้าไม่ได้บุ้มบางคู่มันอยู่ได้ครับเปลี่ยนนี่เรียนตรงนี้การนำนี่ผมไม่ใช่สนใจในว่าผมได้กินไหมอย่างน้อยผมมีร่างครับแต่ว่านั่นคือเรียนบ้านคว้ากับเรียนพันอันนี้อยู่ในทุ่นยางเนี่ยทดลองเนี่ยคือเอาติดต้นรอดครับนี่ครับทดลองกันติดไปแล้วมันก็ต้องมีสักตีสักต้นครับผมปลูกสิบต้นอย่างนั้นต้องได้กินต้นครับวันนี้ก็มีเรียนพันธุ์ทั้งหมดเลยครับใจรักเรียนบ้านมาเริ่มครับมาเรียนกิจกรรมใหม่เศรษฐกิจทั้งหมดเลยนี่ก็มันเพื่อก็ก้าวมาเลยได้ครับเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับมันไม่มีเหตุกลุ่มมีให้ผมมีสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยกล่าวๆนะครับการเล่นมายาวๆนี่ผมจะลงใน YouTube ครับคลิปสั้นนี่ท่านมันจะเป็นเรียวครับที่ก็ไม่อยากจะตัดต่อให้มันมาครับเดี๋ยวผมพาไปวัดนิดนึงโอ้โหนี่แปลงด้านหน้านี่มันจะเป็นแปลงทดลองครับแปลงทดลองครับตอนนี้คือช่วงปีครับไปทดลองเพราะว่าผมทำเป็นปุ๋ยมักเองครับซึ่งเลยลองปล่อยแรกด้านหน้านี่ว่าดินจากดินเหนียวมันจะได้ผลขนาดไหนคือผมปล่อยปุ๋ยจากข้างบนจากติดทุ่งมาติดต่ำไม่ได้รถตั้งเป็นต้นครับนี่แปลงทดลองมาเลยนั่นนะอันนี้ตอนแรกครับให้มันโดดนะครับเพื่อตรงเดี๋ยวเพื่ออะไรหลูเพื่อตรงไปไอเจที่รับคือผลไม้ตรงกินครับจะอยู่ติดก่อนผมไม่กลัวมีตลาดนี่เปล่าน้ำมันใช้วิธีรอนระยะเวลาให้มันเป็นหลูเพียวก็คือที่กราบโอเคนะครับผมกล่าวๆก็อยากเล่ยาวๆก็โยนเล่
ก้าวไปเลยย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับผมจอง1/8งานอดิเรกครับเกิดขึ้นได้จากโควิดจัดๆเลยไม่มีโควิดครับชีวิตคงไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายขนาดนี้